สวัสดีครับกลับมาผมมูเพเกอร์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นจอยเกมนั่นเองนะครับรีวิวจอยเกมเยอะมากเลยนะฮะในช่องนี้มีหลายจอยเกมมากเลยครับอันนี้เป็นจอยเกม Xbox อีกแล้วนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นจอยเกม Xbox จะพูดว่าเป็น Xbox Pro ก็ได้นะครับก็ตัว Xbox ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถคัสตอมเองได้นะคัสตอมการใช้คัสตอมตัวปุ่มอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งราคารุนแรงพอสมควรเลยนะตัวนี้อยู่ที่ 6,800 กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมได้ลดราคามานะฮะจากใน Shopee นะครับเพราะว่าตัวนี้มันออกมาได้นานแล้วนะตั้งแต่ประมาณปี2020กันประมาณกลางๆปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนะถึงได้รุนแรงขนาดเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะมันเปิดยากเฮ้ยไม่ยากนี่กล่องดูหรามากเลยนะฮะมีโฟมให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกับตัวจอยเราของเรานะครับข้างในกล่องก็จะมีตัวที่เป็นสายชาร์จให้นะแต่ผมแกะใส่ไว้ในนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือบอกว่าใช้ยังไงต้องใช้แบตนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคู่มือบอกให้นะเป็นภาษาอังกฤษแหละนะครับมีภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเก็บคู่มืออะไรเงี้ยไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูจอยของจริงกันเลยนี่ก็ให้ดูตัวเคสที่ใส่จอยก่อนนะโอ้โหขนาดไออันนี้จอยอันนี้คือได้อันนี้คือจอยลิมิเต็ดที่ได้จากตัวเครื่องไซเบอร์พังอ่ะยังไม่มีอะไรให้ขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้คือพรีเมียมมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจับแล้วแบบโอ้ my god yeah มาเปิดกันเลยดีกว่าฮะเรามาดูสิ่งบาดตาบาดใจปุ้ง 6,900 โอ้โหนี่คือจอยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างงี้นี่คือจอย Xbox Elite Series 2นะครับจะพูดว่าจอย Xbox Pro ก็ได้ฮะ Series 2 ก็ง่ายกว่านะ Elite 2นะครับมันมีอัน1ออกมาแต่ว่าอันนั้นมันไม่ค่อยดีนะเขาก็เลยทำ2มาอัน1ออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ออกมาเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วนะครับนี่มันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรถึงได้แพงโอเคขออธิบายก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นตัวแท่นชาร์จนะมีตัวชาร์จให้ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ถ่านเหมือนตัว Xbox จอยปกติที่ผมได้มานะจะเป็นตัวชาร์จก็มีแท่นชาร์จให้นะก็แค่เอาแปะอย่างงี้แล้วก็เอาสายเนี่ยไปเสียบกับตัวอะแดปเตอร์หรือไม่ก็เสียบกับตัวเครื่องก็ได้นะถ้าชาร์จอะไรอย่างงี้นะครับได้เหมือนกันฮะแต่ก็แนะนำให้เสียบกับอะแดปเตอร์จะดีกว่านะครับนี่ก็มีตัวสายชาร์จมาให้นะเป็น Type C เป็น Type C นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมของจอยนะเช่นตัวปุ่มซ้ายขวาอะไรเงี้ยฮะที่ติดตรงเนี้ยครับมันเป็นแม่เหล็กฮะคือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราแค่ดึงออกมาเห็นไหมฮะดึงออกมาแล้วเราค่อยเอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนอะไรเงี้ยแล้วแต่คนถนัดอะไรเงี้ยผมว่าผมลองเล่นแล้วผมว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับโอเคแล้วก็มีพวกตัวแอนะล็อกจอยเปลี่ยนนะฮะเวลาเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยครับเป็นแม่เหล็กนะแล้วแค่ดึงออกมาก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นยางนะยางแบบข้างๆมันจะไม่มีเหมือนตัวปุ่มเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเหมือนกันเหงื่อจะไม่มีฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้มันจะมีตัวกันเหงื่อข้างๆนะครับเนี่ยจะมีตัวกันเหงื่อข้างๆครับมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ฮะก็ผมใช้อันนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็มีตัวอนาล็อกอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นแบบยาวนะฮะจะเป็นตัวกันเหงื่อแหละแต่เป็นแบบยาวก็แล้วแต่คนถนัดว่าเราจะใช้แบบไหนเห็นไหมมันจะยาวกว่าอันนี้หน่อยนะฮะก็แล้วแต่ถนัดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นเกมพวก FPS หรือไม่เกมรถแข่งอะไรเงี้ยก็ปรับจอยเอาได้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็
จ๋งกว่านั้นก็คือว่ามันสามารถปรับแรงเวลาเราหมุนจอยหรือเวลาเรากดจอยได้ด้วยนะปกติจอยมันจะกดไม่ได้มันจะปรับไม่ได้นะครับแรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจอยตัวนี้มันดันปรับได้นะฮะในการที่เราเอาเหมือนตัวแม่กุญแจเนี่ยหมุนนะฮะหมุนตรงข้างในจอยเนี่ยครับพอหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะปรับผมไม่อยากหมุนแล้วเดี๋ยวผมลืมว่าผมปรับอะไรไว้ผมปรับไปหลายทีมากเลยอันนี้นะฮะมันจะเหมือนกับอันนี้มันจะหนักขึ้นแล้วก็เบาลงฮะแล้วแต่ว่าคนชอบเลยนะครับก็ปรับ2ข้างนี้นะฮะผมปรับให้ข้างนี้เบากว่าข้างนี้ฮะเพราะเวลาผมเล่น Apex เวลามันหมุนน่ะมันจะหมุนง่ายกว่านะครับอะไรอย่างงี้นะฮะพอประมาณนี้คือมันสุดยอดมากเลยอันนี้คือเจ๋งจริงครับโคตรชอบโอเคแล้วเรามาดูไฮไลท์เด็ดของจอยดีกว่าว่าทำไมผมถึงคืออันนี้ก็เด็ดแล้วแต่ว่าที่เด็ดกว่าคืออันนี้เว้ยคืออันนี้ผมคือชอบเลยผมอยากได้อะไรแบบนี้มานานแล้วมันเหมือนกับคุณใช้เมาส์เหมือนคุณใช้เมาส์ให้มันมี2ตัวนี้ให้อะไรเงี้ยแบบเวลาคุณเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนสลับกดอันติอะไรเงี้ยมันคือมันสามารถกดอันนี้เป็นแบบเป็นคีย์ลัดได้ใช่มั้ยฮะจอยอันนี้ก็สามารถทําได้ครับก็กดคีย์ลัดแบบข้างหลังจอยเอาอะไรเงี้ยนะฮะคือแบบผมขู่อย่างชอบเลยก็คือผมปรับเวลาผมก้มเนี่ยอ่ะเวลาผมเล่น Apex ผมก้มผมจะต้องกดอันนี้มันเจ็บนิ้วมากแบบผมไม่ถนัดเลยเว้ยผมนึงได้ตายตลอดแต่คือหลังๆคือเล่นกูก็ตายอยู่ดิ คือเล่นกับ PC มันยิงไม่ค่อยได้เว้ยแต่มันต้องเล่นกับจอยนะอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยปรับปุ่มก้มมาเป็นข้างหลังแทนข้างหลังก็กดรู้สึกจะเป็นข้างนี้เป็นข้างนี้ก็คือผมกดนิ้วเนี่ยกดค้างไว้มันจะเป็นก้มฮะเดินสะดวกโอ้โหสบายมากเลยฮะแล้วก็เอาข้างนี้ผมเปลี่ยนเป็นกดระเบิดด้วยครับก็คือผมปรับเวลาผมเปลี่ยนระเบิดอะไรเงี้ยผมก็กดอันนี้ไอ้ตัวนี้เอาปรับเอานะส่วนตัว2ตัวนี้ผมไม่ได้ปรับมันก็คือผมเป็นดิสเทิร์บเอาไว้ให้มันแบบไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะฮะเป็นกากบาทเอาไว้นะครับเมื่อหรือไม่เราก็ดึงออกได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้มันนะแต่ว่าผมใส่ไว้ผมรู้สึกว่าผมแบบมันกดได้มันกว่ามันกดอะไรก็ได้กดปุ่มไหนก็ได้มันดีเวลาแบบมุนหยิบกดแม่งกดมั่วๆเองเดี๋ยวผมมีคลิปที่ผมเล่น Apex นิดหน่อยในการใช้จอยนี้ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็อย่างที่บอกไปว่าจอยตัวใหม่มันจะหนักกว่าตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่แล้วก็เพลินดีครับเพราะว่ามันมีปุ่มตรงข้างล่างให้กดด้วยครับผมก็เลยตั้งปุ่มให้มันกดง่ายๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมเล่นเป็นตัว Revenant นะครับก็ถ้าใครเล่น Apex ก็จะรู้ว่าตัวไหนนะครับตัวโปรดผมเล่นบ่อยมากเลยในไลฟ์นะครับเดี๋ยว Revenant ตัวถือเคียวนะโคตรชอบเลยครับอันนี้ก็คือถ้าพอเล่นกับ PC อ่ะผมยิงไม่ได้ขนาดนี้นะแต่พอเล่นกับพวกที่เป็นจอยด้วยกันน่ะมันยิงได้มันสบายกว่านะครับ อันนี้ก็มาเล่นโซโล่ให้ดูนะฮะประมาณนี้นะครับคือจอยตัวนี้เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมด้วยฮะตรงข้างบนนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมันจะกดรู้สึกว่ากดมันกว่าไอ้จอยที่มันเป็นพลาสติกจอย Xbox ที่มันเป็นพลาสติกอะครับคือมันเป็นตัวเดียวกันนะฮะอันเนี้ยแต่แค่แบบเขาอาจจะเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นออกแล้วก็ปุ่มที่เพิ่มมาข้างหลังจอยนะที่บอกไปคือมันจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมใส่แล้วมันถนัดมากกว่าฮะเอาไว้ใส่สำหรับกดก้มอะไรอย่างงี้ให้มันถนัดมือขึ้นหรือแบบกดเปลี่ยนอาวุธอะไรเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบตัวคอนโทรลเลอร์กันนะครับอันนี้เป็น Xbox Controller X นะที่ได้มาจากตัวคอนโซลของ Cyberpunk Limited นะครับที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อโอ้โหหลายเดือนก่อนมากเลยนะแล้วก็อันนี้เป็น Xbox Controller Pro นะครับเป็นซีรีส์2นะฮะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยราคาต่างกันริบลับเลยนะครับตัวนี้ราคาถ้าซื้อแยกไม่ได้ซื้อกับเครื่องนะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 2,000 กว่าบาทนะครับ2,000 กว่าก็คือประมาณ 2,500 2,600 เนี่ยฮะแล้วแต่ร้านขายนะครับแล้วแต่ความหายากนะถ้าซื้อแรกๆมันก็จะประมาณ 1,000 กว่าบาทนั่นแหละแต่ว่าพอเราซื้อไม่ทันนะเขาก็จะอัพราคาขึ้นมา เรื่องปกติแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์โปรนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 6,900 บาทนะฮะผมได้ลดราคามาเหลือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับซื้อจาก Shopee นะฮะก็มีช่วงเข้าลดราคานะครับพอดีเจอก็เลยสอยมานะฮะตัวแอนาล็อกจะเหมือนกันเลยนะครับที่มันมีตัวกันเหงื่อตรงนี้ฮะเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกและไม่สามารถดึงออกมาได้เหมือนตัวนี้นะครับ
ตัวนี้ก็สามารถดึงจากที่เห็นนะดึงได้นะแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันยังทำอย่างอื่นได้อีกผมลืมบอกไปเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยข้างบนตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าตัวนี้ข้างบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันก็เป็นเปล่าๆเป็นจอยเกมปกติเปล่าๆไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีตัวชิปเป็นตัวชิปให้กดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็สามารถปรับอันนี้ได้ด้วยมันจะเป็นสวิตช์ตรงนี้ครับปรับความแข็งของไอ้ตัวกดข้างบนนะฮะได้อย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าเราอยากจะกดเวลาเราเล่นเกมยิงปืนอ่ะเกม FPS เนี่ยคือบางคนก็ชอบกดให้มันแข็งๆเว้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบให้มันแบบปกติอ่ะปกติผมรู้สึกว่าผมสบายกว่านะครับก็ถ้าอยากให้มันแข็งๆก็ปรับลงมาสุดก็ได้สุดรู้สึกว่าเห็นเขาจะแนะนำแบบสุดกันนะฮะจากที่เห็นในคลิปนะครับเนี่ยมันก็จะเสียงแตกต่างกันนะฮะเห็นไหมฮะพอเราปรับสุดก็จะแข็งๆประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นแบบใส่ถ่านคือชาร์จได้แต่ว่าต้องซื้อถ่านชาร์จแยกออกมาเป็นก้อนแบบนี้นะฮะผมซื้อมาผมยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็ซื้อมาไว้ก่อนเผื่อมันแบบมันจะเป็นต้องใช้ก็ค่อยใช้นะตอนนี้ก็ใช้ถ่านปกติไปก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ผมซื้อมาตั้งแต่2วันที่แล้วนี้ยังแบตยังไม่หมดเลยนะฮะนี่อยู่นานมากเลยนะครับแต่ชาร์จเพราะว่าผมคิดว่าชาร์จครั้งนึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ถ้าชาร์จครั้งนึงแบตเท่านี้ผมคิดว่าประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงก็เต็มแล้วนะคิดว่าก็ประสิทธิภาพต่างกันริบลับเลยนะฮะตัวนี้ใช้ถ่านก็ใช้ถ่านเป็นถ่านชาร์จหรือไม่ก็เป็นอันนี้ก็ได้ครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นสีทองนะเป็นรุ่นยี่ห้อนี้สีทองก็จะดีมากนะครับ Panasonic ใช่นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวจอยอันใหม่ของผมในครั้งนี้นะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจหรือว่ามันจะใช้งานได้อีกกี่ปีเพราะว่ามันก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า EGB ก็ถึงจะเปลี่ยนรุ่นนะฮะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ต่อลดราคาออกมาแล้วเพราะว่าราคาแรงมากเลยถ้าไม่ลดก็คงไม่มีโอกาสได้ซื้อจริงๆแล้ว 6,900 ผมว่ามันบ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วจริงๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ